ดูก่อนท่านทั้งหลายในอรณวิภังธรรมะคือการยังตนให้ลำบากยากเย็นอันเป็นทุกข์และไม่ใช่ของพระสามเณรไม่เป็นประโยชน์เกณฑ์ไม่เป็นมัชฌิมธรรมธรรมคืออัตตกิละมถานุโยคกรรมนี้มีทุกข์เป็นความเบียดเบียนและเบียดเบียนและคับแค้นใจมีความเร่าร้อนจัดปฏิบัติผิดยิ่งใหญ่ธรรมนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นกิเลสกรรมแต่ในเรื่องนี้นั้นธรรมคือการไม่กระทำตนเองให้เกิดความลำบากทุกข์ทรมานไม่มีเบียดเบียนแสนไม่คับแค้นปฏิสารเป็นปฏิบัติการที่ไม่มีกิเลสปนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมะทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสกิดใจให้วิจารเพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจาก
ประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมเข้าสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างวันนี้วันจันทร์รายการนี้ก็จะได้นำออกอากาศเวลา8นาฬิกาเป็นประจำและเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นประจำทุกวันไม่มีหยุดทุกวันอ้าวสำหรับตอนนี้ดีFC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนะบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์ว่างั้นนะแล้วก็ตามมาด้วยท่านเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมเจ้าคณะตำบลนาสายอำเภอลีจังหวัดลำพูนโอ้สาธุครับผมตื่นแต่เช้าเลยวันนี้นี่แต่ก็ตอนนี้ที่เมืองไทย6โมงแล้วที่ไอแลนด์นี่โอ้เที่ยงคืนเที่ยงคืนอยู่ตอนนี้เที่ยง15นาทีเที่ยง15นาทีท่านจุริยันพรุ่งนี้พระอาจารย์โทรหาผมได้นะครับโอ้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้เดี๋ยววันที่17 18สิครับวันที่18นะครับถึงเชียงใหม่วันที่18ถึงเชียงใหม่วันที่18วันนี้17เดี๋ยวก่อน16นะ16หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนวันที่17ถึงนะครับวันที่18ถึงนะครับวันที่18ถึงเพราะว่าตอนนี้วันนี้16พรุ่งนี้17วันมะรืนนะครับยังไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่17วันที่17กำลังเดินทางออกจากไอแลนด์เวลา10โมงครึ่งนะ10โมง35ตอนเช้าครับวันนี้16ครับถูกต้องถูกต้องวันนี้16วันนี้วันนี้16นะ16กำลังจะ16ตอนกลางคืนจึงจะออกเดินทางจากวัดออกเดินทางจากวัดแล้วก็ไปขึ้นเครื่องวันที่17ตอนเช้า10นาฬิกา35นาทีเสร็จแล้วก็ไปถึงเมืองไทยตอนเช้าของวันที่18นะครับเวลา10นาฬิกา10นาฬิกาตอนเช้านะครับที่กรุงเทพ
เสร็จแล้วก็ตอนบ่ายโมงครึ่งออกจากกรุงเทพวันที่18แล้วก็บ่าย 2 โมงครึ่งบ่าย 2 โมง 45เนี่ยนะถึงเชียงใหม่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเนี่ยพอถึงกรุงเทพจะโทรหาจะโทรแจ้งคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งโทรแจ้งคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่ก็แน่นอนเพราะว่าตั๋วเครื่องบินซื้อไว้แล้วถึงสนามบินเชียงใหม่โทรหาก่อนสักครั้งสักครึ่งชั่วโมงครับถึงกรุงเทพโทรแจ้งไว้ถึงเชียงใหม่โทรหาอีกขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ FC ตัวจริง ถึงสนามบินเชียงใหม่โทรหาก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยตามที่ปะหน้าธรรมาสไว้ อัตตกิลมัฏฐานุโยคครับเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะผมต้องไปทำงานให้หลวงพ่อที่แม่แฝกอยู่ครับโอ้ครับได้ครับได้ครับได้ครับดีมากเลยไปที่แม่แฝกอำเภอสันทรายแม่แฝกอำเภอสันทรายพอผมถึงแล้วก็จะโทรแจ้งถึงแล้วก็โทรแจ้งได้เพราะว่ามันจะต้องรอของถึงเสร็จแล้วนี่ก็ต้องไปรอรับของก่อนนะครับรอรับของก่อนเนี่ยนะพอดีเลยประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะพอดีโทรแจ้งแล้วก็มารับตอนไหนก็ได้ตอนนี้ขออภัยเนี่ยขออภัยเพราะว่ามันกำลังจนเที่ยงคืนก็ง่วงหน่อยแล้วก็มันเย็นด้วยน่าน่าอารณะวิพังคสูตรมาถึงตอนที่เนี่ยมาถึงตอนที่ทำเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะครับอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือทำที่ไม่มีกิเลสตอนที่ทำที่มีกิเลสและไม่มีกิเลสนะครับสามสามสามพอดีเลยสามสามสามข้อนะครับข้อ33 333แล้วก็อยู่ที่หน้า398รัสุตตันตปิฎกเล่มที่14เล่มที่14หน้า398มัชฌิมนิกายอุปริปันนาสวรรคที่4นะครับวรรคที่4นะครับวิพังคะวรรคที่4อรณะวิพังคสูตร
นี่ครับอรณวิพังคสูตรแล้วก็มาถึงข้อที่333ภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสเหมือนในปาณาธรรมาสไว้ดูก่อนท่านทั้งหลายในอรณวิพังธรรมะคือการยังตนให้ลำบากยากเย็นออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อันนี้ว่าไปเมื่อวานแล้วก็333ว่าไปแล้วเมื่อวานขอไปข้อ334เนี่ยวันนี้เป็นข้อ334ภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดอีกเหมือนกันนะปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสนี่จึงว่าเป็นชื่อว่ามีธรรมมีกิเลสต่อไปข้อ334แต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสนี่ดูเป็นธรรมไม่มีกิเลสธรรมคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคขกรรมนี้มีทุกมีความเบียดเบียนและคับแค้นใจนี้มีทุกมีความเบียดเบียนและคับแค้นใจมีความเร่าร้อนจัดปฏิบัติผิดยิ่งใหญ่ธรรมนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นกิเลสกรรมเป็นกิเลสกรรมแต่ในเรื่องนี้นั้นธรรมคือการไม่กระทำตนเองให้เกิดความลำบากทุกข์ทรมานไม่มีเบียดเบียนแสนไม่คับแค้นปฏิสารเป็นปฏิบัติการที่ไม่มีกิเลสปนนะนี่เป็นปฏิบัติการที่ไม่มีกิเลสปนไม่มีกิเลสมาปะปนคือมันก็มีสองตอนเนี่ยนะมีสองตอนอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยอัตตกิลมัฏฐานุโยคตอนแรกตอนแรกนั่นก็คือธรรมะที่การยังตนให้ลำบากเนี่ย
ยังตนให้ลำบากยากเย็นอันเป็นทุกข์อันเป็นทุกข์และไม่ใช่ของพระสามเณรไม่เป็นประโยชน์เกณฑ์ไม่เป็นมัชฌิมธรรมไม่เป็นมัชฌิมธรรมธรรมคือไม่เป็นมะธรรมคืออัตตกิละมะฐานุโยคกรรมนี้มีทุกมีความเบียดเบียนและคับแค้นใจมีความเร่าร้อนจัดปฏิบัติผิดยิ่งใหญ่ธรรมนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นกิเลสกรรมตรงนี้เป็นช่วงแรกช่วงแรกนี่ว่าเป็นกิเลสกรรมแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสในช่วงที่สองในช่วงแรกประกอบเนืองเนืองด้วยอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็มาในช่วงที่สองที่ว่าในเรื่องนั้นทำคือการไม่ประกอบเนืองๆ อันตอนแรกก็ประกอบเนืองๆอันเรื่องที่สองนี้ก็ไม่ประกอบเนืองๆก็ไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ทำตัวเองให้ลำบากไม่เบียดเบียนไม่เร่าร้อนนี่เป็นข้อปฏิบัติถูกนะเป็นข้อปฏิบัติถูกอันสุริยันบอกว่าเวลาเช้าขออภัยเวลาเช้ากว่าไทยกี่ชั่วโมงครับพระอาจารย์อ๋อ6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมง6ชั่วโมงออกจากออกจากเมืองที่เนี่ย10:35ของวันที่17แต่ที่เมืองไทยมันก็เป็นถอยไป6ชั่วโมงนะครับถอยไป6ชั่วโมงผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วว่ากราบนมัสการพระครูจารย์มาแล้วมันเริ่มมาการพระครูจารย์มาแล้วตอนนี้ผู้มีกิเลส6:30แล้วนี่6:30แล้วผู้มีกิเลสน่าจะกลับจากการไปกรีดยางกลับจากไปกรีดยางมาแล้วสาธุสาธุนะเพราะว่าไปกรีดยางตั้งแต่หลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนตอนนี้6:30เสร็จแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ก็คุยกันกับเอฟซีดอยสุเทพท่านสุริยันในว่าเวลามันช้ากว่ากันไปครึ่งชั่วโมงเอ้ยเดี๋ยวเข้าใจ6 ชั่วโมงเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ไอแลนด์เที่ยงคืนก็ย้อนไปเมืองไทยก็6:30ตอนเช้า6:30ตอนเช้าแล้วแต่ว่าที่ไอแลนด์นี่กำลังเที่ยงครึ่งอยู่เที่ยงคืนแล้วก็6 ชั่วโมงพอดีเพราะฉะนั้นพอไปถึงกรุงเทพ6:10ไปถึงกรุงเทพ10:30แล้วก็ขึ้นเชียงใหม่
บ่ายโมงถึงก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายสองโมงครึ่ง1 ชั่วโมงกว่าผู้มีกิเลสก็ตอนนี้6 โมงครึ่ง6 โมงเช้านะ6 โมงเช้า6 โมงครึ่งที่เมืองไทยนั้น6 ชั่วโมงห่างกันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาหน้า399 399ข้อที่334ภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ไม่มีกิเลสอันนี้ในข้อที่335คืออรณวิพังเนี่ยนะอรณวิพังคสูตรนะเป็นสูตรที่9นะเป็นสูตรที่9ในวิพังคบักอุปริปันนาตมัชฌิมานิกายอุปริปันนาตมัชฌิมานิกายข้อที่335 335นี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาก็ประกอบไปด้วยมักมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอหิงสามาไม่เบียดเบียนเป็นอหิงสาไม่คับแค้นไม่เร่าร้อนไม่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมนี้มันจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ไม่มีกิเลสต่อไปเป็นข้อที่336ภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงมีชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสเป็นธรรมมีกิเลสอันนี้ก็จะย้อนไปเหมือนในอรณะเหมือนในตอนแรกๆกันนะเหมือนในตอนแรกๆต่อไปข้อที่337ภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือสุขอันเกิดจากกามสุขอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์สุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงมีชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสเป็นธรรมมีกิเลสแล้วก็คือว่ามีป
ความสุขอันเกิดจากกามอ่ะเรียกว่าสุขอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์สุขของปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่สุขของพระอริยะก็นี่เป็นทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนมีข้อเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสนี่เป็นข้อที่แต่ในเรื่องนั้นธรรมคือเนกขัมมะสุขสุขอันเกิดจากความสงัดสุขเกิดจากความสงบสุขเกิดจากความตรัสรู้นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสอันนี้มันไม่ได้ปาหน้าไว้นะนี่ปาหน้าไว้มี2ตอนคือตอนที่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการประกอบเนืองๆแล้วก็ไม่ประกอบเนืองๆที่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่มันไม่ประกอบเนืองๆก็ไม่มีทุกข์ได้มาตอนนี้เป็นเรื่องของธรรมคือธรรมที่มีกิเลสแต่ว่าในเรื่องธรรมที่เป็นเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกจากทุกข์เนกขัมมะสุขสุขเกิดจากความสงัดสุขเกิดจากความสงบสุขเกิดจากการตรัสรู้นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีกิเลสนะต่อไปเป็นข้อที่338เมื่อกี้337ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังคะสูตรนี้ธรรมคือความลับที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมมีกิเลสคือเรื่องของถ้าย้อนไปในเบื้องต้นก็คือมีความลับธรรมที่เป็นความลับจึงเรียกว่ามีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือความลับที่เป็นความจริงเป็นความแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือเป็นความลับนั่นนะความลับนั้นนะมีเป็นความจริงเป็นความจริงเป็นความแท้แต่มันไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อนี้จึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดแต่ในตอนต้นนู้นเนี่ยเป็นความเร่าร้อนเป็นความผิดเป็นสิ่งที่มีกิเลสมีกิเลสตัวนี้เป็นข้อปฏิบัติผิดฉะนั้นธรรมนี้จึงมีชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสคือเป็น
เป็นความลับก็จริงอ่ะแต่ว่าเป็นความลับที่เป็นความจริงเป็นความแท้แต่ว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะตอนนี้ก็มาหน้าที่400ขึ้นหน้าที่หน้า400เลยทีนี้ขึ้นมาหน้า400นี้ก็ข้อที่339มาข้อ400ในข้อที่339ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดนะเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสสิบสองหมดเวลาหรือเปล่าเนี่ย12เพราะว่าบางทีมันก็ดูเวลาผิดนะเออไม่เกียงคำไม่เกียงคำรุ่งโรจน์โอ้นี่ผ่านไปแล้วในวัดป่าวัดป่ายุบในที่ผ่านไปเป็นวัดป่ายุบในแล้วก็ไม่เกียงคำรุ่งโรจน์ตัญจนาลีญญาอ๋อยมช้างยมช้างยมการจันทารินยาเข้ามาแม่เกียงคำรุ่งโรจน์อนุโมทนาสาธุเจ้าอะไรนะฝนตกพอเจ้าฝนตก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 ที่นี่ที่นี่ฝนตกที่นี่ก็ฝนตกเหมือนกันวันนี้ตกทั้งวันเลยวันนี้ตกทั้งวันตอนกลางคืนมานี่ก็ตกแล้วนี่ซักผ้าซักผ้าผ้าบะแห้งนี่แล้วมาตากในนี่มันเพราะว่ามันตากข้างนอกไม่ได้ฝนตกก็เลยเอามาตากข้างในมาตากในห้องนี่เอามาตากในห้องห้องใต้ดินวันนี้ซักผ้าซักเตรียมซักผ้าผ้าอังสะผ้าอังสะผ้าแล้วก็ผ้าตากไว้ข้างนอกเนี่ยผ้าไอ้ผ้าเช็ดตัวมันหนาผ้าเช็ดตัวมีเสื้อก็มีเสื้อมีเสื้อหลายตัววันนี้แล้วก็ผ้าจีวรจากผ้าจีวรซักผ้าอังสะผ้าสบงสามพื้นผ้าจีวรพรุ่งนี้ก็คงจะแห้งพรุ่งนี้ตอนเช้าถ้าฝนไม่ตกจะได้เอาออกไปตากเอาไปตากข้างนอกตอนนี้ไม่ได้ฝนตกนี่ฝนตก
เริ่มสิบสองอันนี้12 47นะ12 47อ๋อเหลือเวลาอีกประมาณ10 นาทีแล้วนี่เออ เดี๋ยวจะต้องตีหนึ่งเออเนาะเป็นหนึ่งอันนี้12 48เออยังเดือยังเดือเวลาอีกนิดหน่อยข้อ39 339ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าล่วงเกินต่อหน้าเป็นมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้เป็นคำล่วงเกินอาจจะเป็นคำตำหนิคำด่าคำว่านะต่อหน้านั้นเกิดความคำล่วงเกินต่อหน้าแต่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นเร่าร้อนปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นคำนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสนะเป็นธรรมมีกิเลสข้อ339โยมช้างพี่เนติกราบนมัสการครับอาจารย์สาธุสาธุนี่เป็นรอบเช้าอรอบเช้าเป็นเนติบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์ว่าไงนะรอบเช้าเข้าทีหลังเกินก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเหลืออีก10 นาทีเหลืออีก10 นาทียังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายเท่านี้เหลืออีก10 นาทียังไม่สุดท้ายต่อไปข้อที่340ข้อที่339นี่ยังทำที่เป็นข้อปฏิบัติถูกเป็นข้อปฏิบัติถูกนะนี่เพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีกิเลสต่อไปข้อที่340ข้อ340ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูดบุคคลผู้รีบร้อนพูดนี้มีทุกมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสคือรีบร้อนรีบร้อนพูดในต้นนู้นมันก็มีความรีบร้อนนะพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่ควรพูดนะคือถ้ารีบร้อนไม่ควรพูดแต่ในที่นี้มีความรีบร้อนพูดมันจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้น
ธรรมคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่คับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสในกรณีที่ทำในกรณีที่บุคคลรีบร้อนพูดนะแต่ไม่มีประโยชน์มันมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นนะเป็นการปฏิบัติผิดเป็นการปฏิบัติผิดเรียกว่าดังนั้นธรรมนั้นจึงชื่อว่าธรรมที่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสคุณโยมภักดีอวดสุขมาแล้ววินัยติบอกว่าเมื่อวานตลอดทั้งวันมีฝนตกปรอยปรอยฝนให้เมื่อคืนอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายก็เลยเข้ามาช้าวันนี้มันไม่ตื่นเช้า นอนหลับสบายก็เลยเข้ามาทีหลังนี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วโยมภักดีอวดสุขกำลังเข้ามาใหม่ไหว้สาธุลุงครับมานะไหว้สาธุลุงตื่นสายเหมือนกันนี่โยมภักดีอวดสุขตื่นสายเอาเชียงรายฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะเชียงรายถ้าฝนตกนี่นั่นท่าทางฝนจะตกนี่ก็เลยตื่นสายมันเย็นอากาศเย็นอากาศไม่ร้อนโยมภักดีอวดสุขบอกว่าไหว้สาครับตุลุงเหมือนกันนะมีแล้วเนอะอย่างเนาะไออันนี้นะโรตีนะโรตีจาปาตีกะลำจายก็มี หน้าวัดนี่ เยื้องเยื้องวัดไปหน่อยร้านอาหารอินเดียที่หน้าวัดนี่มีร้านอาหารอินเดียมีร้านอาหารจีนร้านอาหารจีนวังชุกชุกวังชุกอะไรเงี้ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีร้านอาหารจีนแล้วมีร้านอาหารอินเดียติดกันเลยร้านอาหารจีนร้านอาหารอินเดียติดกันเลยอยากจะให้โยมพักดีมาอยากให้โยมพักดีมา มาเยี่ยมแล้วก็ไปร้านอาหารแขกร้านอาหารอินเดียแล้วก็ไปร้านอาหารจีน นะอ้าวนี่มาข้อสุดท้ายเลยทีนี้341ภิกษุทั้งหลายในอารณวิพังนั้นธรรมคือการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้น
ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญคือภาษาสามัญ นะไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสมาดูไปดูมาหมดเวลาพอดีหมดเวลาหมดเวลาพอดีเลยโยมพักดีอวกจุกเป็นทั้งท่านเป็นท่านสุดท้ายเลยเมื่อนี้บวชสุขเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ที่เข้ามาในรายการเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยยมภักดีอวดสุขวินิติบอกว่าโอ้เมื่อวานตลอดทั้งวันมีฝนตกส่งผลให้เมื่อคืนที่ผ่านมานี้อากาศเย็นเลยนะอากาศเย็นยมภักดีทางเชียงรายไม่รู้ว่าฝนตกหรือไม่ฝนตกหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาจบพอดีเลยวันนี้จบตรงที่ว่าจบตรงที่ว่าการยึดถือภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญคำพูดสามัญหรือภาษาสามัญที่เราออกอากาศไปแล้วเมื่อวานในเรื่องของว่าไปยึดในเรื่องของภาษาท้องถิ่นจนเกินไปหมดเวลาพอดี ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเอ้าโยมพันดูโยมพักดีวสุขเชียงรายฝนไม่ตกครับเชียงรายฝนไม่ตกแต่ก็อากาศก็คงไม่ร้อนเพราะคงไม่ร้อนมากนะระยะนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วหน้าร้อนหมดไปแล้วเชียงรายฝนไม่ตกสู้กรุงเทพไม่ได้เลยทีนี้กรุงเทพฝนตกเย็นสบายว่างั้นโยมพินิติบอกว่าเย็นสบายในเชียงรายฝนไม่ตกแต่ก็อากาศก็คงไม่ร้อนนะเอาละโมทนาสาธุขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการที่ผ่านไปแล้วที่ไม่ได้อ่านเนี่ยมัวอ่านพระไตรปิฎกหลายท่านเห็นมีวัดป่ายุบในด้วยนะโมทนาสาธุขอบคุณทุกท่าน ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสา
ประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร